โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม MTA Warzone นะครับนะไม่ต้องแปะนะผมหายไปไหนผมไปขกตัวทำเซิร์ฟนะครับผมนะใครที่อยากเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟของผมเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับเมื่อเราโหลดตัวเกมมาแล้วนะครับก็ทำการสมัคร ID ได้เลยนะครับผมผมสมัคร ID ไว้ก่อนนะด้านขวาคือสมัคร ID นะครับด้านซ้ายคือการล็อกอินนั่นเองเอารหัสอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องจำให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าการเข้าทุกครั้งเนี่ยเราต้องพิมพ์ ID แล้วก็พาสเวิร์ดทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ลืมรหัสตัวเองนั่นเองนะครับผมอ่ะสมัครเลยนี่ฮะตัวละครก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผู้ชาย3ผู้หญิง1นะครับเป็นแนวแบบแก๊งๆหน่อยนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้คือจะเป็นแนว Warzone นะครับก็คือแบบงัดกันส่วนมากอ่ะนะ RPDM นะผสมกันไปโอ้ยตัวติดเอ้ยนะถ้าเกิดมาแล้วตัวติดอย่างนี้นะฮะกดวิ่งแล้วก็กระโดดเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาจากดินนั่นเองนะสุดยอดมากเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมาพูดถึงนะครับสมัครใหม่ได้อะไรบ้างนะครับผมของที่ได้นะครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ1คันนะครับนี่คันนี้เลยราคา0บาทนะครับกดซื้อก็คือได้ไปเลยนะครับผมนะเห็นไหมขับแบบชิวๆแล้วก็ F3 นะครับเก็บรถได้นะล็อกรถได้ด้วยแล้วก็มาดูของในตัวนะครับของที่ติดมานะครับก็จะเป็นปืนนะครับ M9 นะ1กระบอกนะครับนี่ปืนนี้เลยเห็นนะโอ้โหเท่ๆเลยแล้วก็กระสุนนะครับมีอยู่30นัดนะครับผมใครที่อยากแบบงัดกันนะครับแก๊งๆนะวัดกันได้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับเป็น RP ผสม DM นะครับผมไม่ใช่แบบโลเพจ๋านะครับจะเป็นเน้นไปทาง DM ซะมากกว่านะครับแต่ว่ามีงานทำเหมือนกันนะครับผมนะทุกอย่างก็คือมีอาชีพนะครับแล้วก็ไมเบสพูดถึงไมเบสด้วยนะไมเบสก็ดาเมจโหดอยู่นะทุบก็ตายครับผมปืนก็เหมือนกันนะครับแต่ปืนเนี่ยปืนก็บอกเนี้ยอาจจะดาเมจไม่โหดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นปืนแจกนะครับผมนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับก็จะได้ไปเลยนะครับเซตนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการงดแจกนะครับผมมาว่ากันต่อครับผมตอนนี้ก็เอาตัวบินเข้ามาแล้วในคลาสไม่ต้องแปลกใจนะทำไมมันสีม่วงยืดยาวขนาดนั้นเพราะว่าในกระเป๋าผมเนี่ยโอ้โหดูดีของเต็มเลยเสกไว้นะครับเดี๋ยวจะเทสระบบให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมซื้อรถก่อนถ้าเป็นรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมซื้อไปแล้วเรียกรถถ้าเป็นรถยนต์นะครับเราสามารถเข็นได้นะครับกรณีแบบว่ารถน้ำมันหมดอะไรประมาณนี้ยางแตกยางรั่วนะครับขับไม่ได้นะครับผมแล้วก็แบบข้างหน้าคือปั๊มของเราเนี่ยเราสามารถเข็นรถได้นะโดยการเข้าไปที่หลังรถนะครับแล้วก็กดตัว O นะครับไม่ใช่ตัว O O อยู่ไหนO อยู่นี่นะครับผมเราสามารถเข็นรถได้นั่นเองนะครับสามารถบังคับทิศทางได้ด้วยนะครับผมว่าจะให้รถมันไปทางไหนอะเนาะเห็นนะโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะประมาณนี้แล้วมาดูที่เมนูต่างๆนะครับ F1 นะครับ F1 ก็คือแก๊งนะครับรายชื่อแก๊งทั้งหมดนะครับผมก็จะโชว์อยู่ด้านนี้เลยใครที่สร้างแก๊งเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นให้นะครับเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนึงว่าสร้างแก๊งยังไงบ้างนะ F2 ก็คือคนในแก๊งนะครับสามารถเตะคนเรียกคนเข้าได้นะครับได้หมดเลยแล้วก็ F3 ก็จะเป็นเมนูรถนะครับผมเสกรถเรียกรถได้นะแต่รถเนี่ยถ้าเกิดเคลมรถเนี่ยมันจะมาอยู่ที่เซฟโซนนะครับผมF4 ก็คือเป็นการโอนเงินให้ผู้เล่นด้วยกันนะครับส่วน F7 นะครับก็เป็นระบบคุยส่วนตัวนั่นเองมาดูที่ F8 ครับผม F8 เนี่ยผมอยากให้เข้ามาอ่านกันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะทุกอย่างมีกฎนะครับก็คือเราให้อิสระเต็มที่แต่ว่าคุณก็ต้องอยู่ในกฎของผมด้วยนะครับถ้าเกิดผิดกฎก็คือแบนนั่นเองนะก็จะมีกฎแล้วก็การโดเนทต่างๆนะครับก็สามารถเข้าดูได้ตรงนี้เลย F10 นะครับจะเป็นการปิดเมนูทุกอย่างนะครับปุ๊บเห็นป่ะมันจะแบบโล่งๆอย่างนี้เลยนะฮะก็จะมีแค่ตัวละครแล้วก็แมปนะครับพื้นที่ต่างๆนะจะเห็นได้ทั้งหมดเลยโดยแมปไม่ต้องเห็นข้อมูลต่างๆนะเห็นนะก็เท่และส่วน F11 นะครับก็คือการเปิดแมปอันนี้ก็เจ๋งอีกอันนึงเหมือนกันแมปของเราก็คือก็ค่อนข้างจะใช้สะดวกสบายนะครับคือเราอยากรู้อะไรตรงไหนนะครับก็ดูด้านซ้ายนี้เลยนะครับก็จะมีแจ้งหมดนะว่างานไหนอยู่ตรงไหนนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปขุดหอยใช่ไหมงานแรกก็คือคลิกขวาปุ๊บเนี่ยมันจะมาร์กจุดให้เลยว่าไปทางไหนนั่นเองง่ายปะโอ้โหอีซี่แล้วก็สามารถกดคลิกค้างนะครับลากได้นะครับว่าเราจะดูพื้นที่ตรงไหนบ้างนะเห็นไหมไปได้หมดเลยทุกที่นะมาร์กได้หมดเลยF12 นะครับก็คือใช้ในห้องนอนพักฟื้นนั่นเองนะครับที่โรงพยาบาลนะเข้ามาได้เลย
ด้านหน้านี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีอาการอะไรก็ซื้อยาไปได้นั่นเองครับไปเข้าไปนอนก่อนขึ้นบนเตียงฮะกด F12 ปึ๊บนี่สามารถนอนพักฟื้นได้ครับผมและเลือดเราก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆเห็นปะดึกๆๆๆโอ้โหชิวๆนอนสบายๆแล้วก็นะครับสิ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คือมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือนะกดตัว X นะครับผมกดตัว X เนี่ยเราสามารถโทรหาเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเรารู้เบอร์เพื่อนนะครับผมนะเราก็สามารถกดโทรหาเขาได้เลยเห็นนะอันนี้ไม่พบข้อมูลนะครับเพราะว่าผมใช้เบอร์มั่วนั่นเองแล้วก็สามารถบันทึกเบอร์ได้ด้วยนะครับรายชื่อเนี่ยเราสามารถบวกขึ้นมาได้แล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับชื่อของเพื่อนแล้วก็กดบันทึกแค่นั้นเองแล้วอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็ตัว U นะครับอันนี้เป็นท่าทางของพรีเมียมนะครับยศพรีเมียมนะเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นท่าที่ไม่มีในท่าฟรีนะครับส่วนท่าฟรีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับคนที่ไม่มีพรีเมียมนะครับกดตัว Bตัว B เนี่ยใช้ได้ทุกท่านะครับสำหรับผู้เล่นนะครับทุกคนเลยเห็นนะโอ้โหโคตรเท่ท่านี้ท่าอะไรวะเนี่ยท่าเกาไข่ท่าทางอันนี้พูดคุยนะครับแล้วก็ฟักเยอะนี่ท่าดูดบุหรี่ก็มีเนี่ยท่าทางจะมีเยอะมากครับใช้ได้ทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไหนนะครับกดคลิกได้เลยอันนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับก็ท่านั่งนะครับผมจะชอบท่านี้มากที่สุดเลยแม่งโคตรแอคเลยเห็นกูจับปะล่ะคนมองกูเต็มตลาดดมเฮ้ยใส่มือไฟไปนิดนึงหล่อเท่ไปเลยไหมครับน้องๆก็ดูเอา อ่ะแล้วก็ตัว B นะครับผมแบบเดินแอคแล้วก็กดตัว B เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่กดตัว N นะครับโอ้โหเรียกหมา Yo what's up bro โอ้โหอย่างแอคอะบอกเลยถัดจากพรีเมียมแล้วนะครับก็มีโดเนทยศ VIP นะครับ10ขั้นนะครับก็จะเป็นพวก VIP ที่แบบว่าได้เลือดนะครับแล้วก็ได้อาวุธชุด1ชุดนะครับนะก็คือถ้าตายแล้วก็ตกนะครับผมนะต้องระวังไว้ด้วยนะครับอันนั้นก็สามารถกดดูที่ F9 นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้อ่านข้อมูลในนั้นได้หมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับ10คนแรกนะครับสามารถโดเนทสกินส่วนตัวนะครับ100บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็จัดไปเลยแล้วก็อย่างนึงนะครับที่เพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่ตลอดก็คือเห็นเขียวๆด้านบนไหมที่มันแจ้งว่าคุณอยู่ในเขตเซฟโซนนะครับเซฟโซนนี้นะครับก็จะกันปืนนะครับนะกันปืนกันอาวุธทุกประเภทเลยนะไม่ใช่ประเทศ ปืนนี้ไม่สามารถยิงได้ครับอยู่ในเซฟโซนเนี่ยไม่ว่าโซนไหนนะครับก็ไม่สามารถยิงได้ไม่สามารถตีได้นะครับแต่ถ้าใครพยายามจะยิงจะฆ่ากันในเซฟนะครับก็คือแบนนะครับผมคือถ้าเกิดว่าผมอยู่ในเซฟโซนอย่างเงี้ยยืนอยู่หล่อๆเท่ๆแอ๊กโกโก้เนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีคนยิงจากข้างนอกเข้ามาในเซฟโซนแล้วผมตายนะผมแจ้งได้นะครับอันนี้ก็คือแคปรูปตอนที่เขาคิวเรานะครับเพราะว่าสกอร์คิวจะขึ้นทุกๆคนเลยนะเวลาฆ่ากันเนี่ยแล้วก็แจ้งมาสามารถแบนทิ้งให้เลยนะครับผมไม่ฟังทุกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าผิดกดเซิร์ฟนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะมาดูที่สมัครงานนะครับตรงสมัครงานตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะทำงานอ่ะนะก็เข้ามาสมัครเลยปุ๊บอาชีพแรกก็คือจะเป็นเวล1นะครับเก็บหอยคลิกเข้าไปเลยตอนนี้คุณได้เป็นคนเก็บหอยเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ให้กด F11 นะครับแล้วก็ดูว่างานเก็บหอยอยู่ตรงไหนนะฮะดูจากข้างซ้ายนี่ก่อนนะครับผมอ่ะถ้าเรารู้แล้วปุ๊บก็คลิกตรงเก็บหอยนะครับปึ๊ดคลิกขวาเลยมันจะมาร์คจุดให้เรานะครับก็ขับไปตามนั้นเลยเนาะต่างก็จะมีทั้งหมดนะครับถึงเลเวล20นะครับก็คือ1ถึง10แล้วก็เว้นวรรคเลยเว้นวรรคยาวๆเลยเลเวล20อีกทีนึงเลเวล20เนี่ยจะเป็นงานขุดเหมืองนะครับผมนะขุดเหรียญนะครับเหรียญในเกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะคือการขุดเหรียญในเกมเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบว่าให้ผู้เล่นสามารถขุดเหรียญนำมาแลกกับผมได้ด้วยนะครับก็คือแลกเป็นเงินจริงนั่นเองนะหาเงินได้นะครับสำหรับสายฟรีงานขุดเหมืองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือการขุดเนี่ยเราก็จะได้แร่มาด้วยนะครับก็คือผสมปนเปื้อนกันไปนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะได้เหรียญอันนี้นะครับนะมันจะเป็นเหรียญวอลโซนนะครับ RPDM นะครับเหรียญเนี้ยก็ตั้งราคาไว้เล่นๆนะครับเหรียญละ10บาทนะครับแต่ในอนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่างานเนี้ยมันเป็นงานแบบอนาคตจริงๆนะครับแต่ว่าทำระบบรองรับไว้แล้วนะครับจะรับรองนะเราสามารถขุดตรงนี้นะครับขุดเสร็จแล้วก็เอามาแปรรูปนะครับแปรรูปตรงนี้ได้เลยการแปรรูปเนี่ยก็จะแล้วแต่ดวงนะครับว่ามันจะแปรรูปได้แร่ทั่วไปหรือว่าจะได้เหรียญ นะครับถ้าเกิดได้เหรียญก็มาขายกับผมได้เลยนะผมรับซื้อนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่า
มันอะไรเข้าที่เข้าทางหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะปรับให้เลเวลที่ทำงานนี้อาจจะน้อยลงก็ได้นะครับอาจจะเป็นเลเวล15อะไรประมาณนั้นนะเออผมจะแหวกมันหน่อยนะเดี๋ยวมันเรียนผมจะมาแอดขอทางหน่อยขอคุณเด่ๆอ่ะมาพูดถึงนะครับด้านหน้านี้นะครับที่อยู่ในจุดเกิดนะครับผมก็คือระบบคราฟของนั่นเองนะครับคือของเนี่ยก็จะมีพวกปืนแล้วก็มีดนะครับตอนนี้อ่ะมาดูตรงที่คราฟอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะคราฟเป็นอุปกรณ์พวกนี้ก่อนนะ2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5คือการที่เราจะคราฟของพวกนี้ได้นะครับคือเราต้องไปขุดพวกหินต่างๆมาก่อนนะครับโดยจะมีอาชีพขุดแร่นี่แหละครับในการหานะครับอาชีพขุดแร่เนี่ยจะอยู่ที่เลเวล9นะครับเราสามารถไปขุดได้นั่นเองเราจะได้แร่ประเภทนี่แร่พวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะพอได้มาเนี่ยเราก็สามารถเอามาคราฟเป็นโกบาได้นะครับก็จะได้พวกเหรียญไม่ใช่เหรียญดิพวกแร่พวกนี้แหละเนี่ยเห็นไหมนะครับผมเอามาคราฟเป็นของได้แต่ผมเนี่ยเสกไว้แล้วไงเพราะว่าผมต้องการรีวิวนะครับและการจะคราฟของเนี่ยก็จะมีทั้งเงินเขียวแล้วก็เงินแดงนะครับถามว่าเงินแดงเนี่ยเอามาจากไหนเงินแดงเนี่ยเอามาจากงานดำนะครับงานดำเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างอิสระเลยนะครับทั้งโคเคนทั้งกัญชานะครับสามารถขนได้เต็มที่เลยแต่ว่านะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละโซนเนี่ยอาจจะมีแก๊งคุมอยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะว่าข้างนอกนั้นยิงกันตายแน่นอนนะครับผม มันเป็นงานง่ายนะครับแต่ว่าเสี่ยงครับผมส่วนเงินเขียวเนี่ยก็ได้จากการทำงานงานขาวนะครับงานสุจริตทั่วไปเมื่อกี้ผมคราฟของมาแล้วแล้วต่อไปนะครับผมจะตีเป็นปืนนะครับผมก็จะใช้ 30,000 เงินแดงนั่นเองนะเนี่ยของพวกอุปกรณ์เนี่ยผมครบแล้วก็ตีเป็นปืนปึ๊บโอ้โหคราฟไม่สำเร็จครับนะอันนี้แล้วแต่ดวงนะครับถ้าเกิดว่าได้ก็คือได้นะถ้าเกิดไม่ได้ก็คือเรียบร้อยฮะแห้งฮะแตกหมดนั่นเองแล้วมาตรงนี้ครับการคราฟมีดนะครับก็เหมือนกันครับใช้ของพวกนี้นะแล้วก็กดคราฟได้เลยการคราฟก็แล้วแต่ดวงนะครับติดไม่ติดอยู่ที่เราแล้วอ่ะถัดมาครับมาดูที่กิจกรรมนะครับที่จะเตรียมจัดไว้ให้นะครับเวลามีคนเล่นเยอะแล้วนะก็คือกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นมวยทะเลนั่นเองนะครับนี่เห็นปะมวยทะเลเนี่ยก็จะจัดคนมาเป็นคู่ๆนะครับต่อยแล้วก็ใครชนะแล้วก็ชิงแชมป์กันไปนะสนุกสนานกันไปนะน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วถัดมาครับก็จะเป็นอันนี้มวยเดอะวินนะครับผมก็คือจะให้แบบว่าลงกันมาเยอะๆนะครับในนี้ใครอยู่เป็นคนสุดท้ายนะครับก็ชนะไปอุ้ยหน้าสั่นเลยกู นะให้ต่อยตรงเนี้ยนูเนียไปเลยนะครับเอาให้ตายไปข้างหนึ่งนะใครรอดคนสุดท้ายก็รับเงินรางวัลไปนั่นเองถัดมานะครับกิจกรรมนี้ครับก็เป็นการหลบ RPG นั่นเองครับผมนะโดยผมจะเริ่มกิจกรรมให้ผู้เล่นนะอยู่ด้านล่างนะแล้วผมก็จะยิงจากด้านบนลงไปข้างล่างก็ถามว่าระยะไกลไหมมันก็ค่อนข้างไกลนะครับคือโอกาสหลบได้อยู่นะครับการยิงเพราะว่ามันประมาณ 1-2 วินะครับแล้วก็ระเบิดตู้มเห็นไหมยังไงก็มีโอกาสที่จะเล็ดรอดไปได้นะครับสามารถรอดได้อยู่นะผมจะยิงรัวๆเลยนะถ้าเกิดคนเยอะๆนะ ใครรอดก็นะได้รับเงินรางวัลไปนั่นเองเห็นไหมสุดยอดกิจกรรมต่อมาครับผมก็จะเป็นฟรีลันนิ่งนะครับฟรีลันนิ่งเนี่ยก็เป็นการกระโดดปีนป่ายนะครับก็คือให้อยู่จุดบนสุดได้เนี่ยก็คือชนะนะครับได้ของรางวัลไปจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดสตาร์ทเห็นไหมแล้วขึ้นไปปีนป่ายไปเรื่อยๆนะครับทุกที่ทุกจุดนะครับผมได้ทำการเทสหมดแล้วนะครับก็คือเราสามารถปีนได้นะครับเล่นได้จริงๆนะแต่ว่าต้องใช้ฝีมือหน่อยใครได้อยู่จุดบนสุดเนี้ยได้ก็ชนะรับเงินรางวัลอันนี้ก็เป็นหลบ RPG เหมือนกันนะครับหรือว่าอื่นๆก็แล้วแต่นะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เนี้ยเด่นเลยโกคาร์ทนะครับผมโกคาร์ทเนี่ยเดี๋ยวจะจัดให้น่าจะเป็นวันละ1รอบนะครับเพราะว่ารถเนี่ยผมเซตสปาวไว้แค่เซตเดียวนะก็คือจะปล่อยเปิดประตูเนี่ยพร้อมกันนะครับในการเริ่มนะครับแล้วก็เหินฟิ้วลงตึงตังตึงตังแล้วก็ฟิ้วเนี่ยเส้นทางอาจจะขดโค้งขัดโค้งนิดนึงนะครับ เพราะว่าทุกอย่างนี้ไม่ได้มาง่ายๆเลยก็ขับไปเรื่อยตามทางครับใครที่อยู่จุดสูงสุดนะครับหรือว่าจุดสุดท้ายของเส้นทางนะครับก็จะชนะไปนั่นเองเนี่ยจะอยู่นี่แหละเส้นชัยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดโอเคก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานเก็บหอยให้ดูนะครับให้เรามาที่บริษัทจัดหางานเนี่ยแหละแล้วก็คลิกไปเลยเก็บหอยปึ๊บเห็นไหมแล้วก็พิมพ์ดูดิผมใส่ยศแอดมินอยู่นะมันก็เลยไม่ขึ้นว่าเก็บหอยนะครับ
ปกติผู้เล่นทั่วไปนะครับก็จะขึ้นนะครับอาชีพนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะไปขับเลยถ้าเกิดจำเส้นทางได้ก็ขับไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาร์กแต่ถ้ามาร์กมันก็จะขึ้นใน GPS นะครับเราจะได้ขับง่ายขึ้นนั่นเองแต่บางทีแม่งพาอ้อมไปไหนไม่รู้ นี่ฮะตรงนี้ครับเป็นพื้นที่นะครับในการทำงานเวล1นั่นเองเป็นงานง่ายๆนะวิ่งเก็บอย่างเดียวเลยชิวๆอ่ะเก็บรถก่อนแล้วก็ซื้อที่ขุดมานะครับ1อันราคา 1,500 บาทแล้วก็กดใส่ครับผมเห็นนะเนี่ยแล้วก็เห็นสีเหลืองนี้มั้ยเราแค่เข้าไปนะครับมันก็จะเก็บหอยให้เลยเห็นมั้ยโอ้โหสุดยอดเก็บจนกระเป๋าเต็มนะครับหลังจากกระเป๋าเต็มปุ๊บให้เราไปขายที่ลุงคนเนี้ยนะลุงยืนในพวกขายหอยเนี่ยคุณขายเลยครับผมปึ๊ดก็ได้มา30บาทนะครับคุณขายหอยทั้งหมด3ตัวนะครับเพราะว่าตัวละ10บาทนั่นเองนะวิ่งเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าครั้งแรกเนี่ยผมให้เป็นกระเป๋าเวฟ2นะครับกระเป๋าเนี่ยมันจะเป็น30ช่องนะครับนะชิวๆเลยใช้ไปช่วงแรกก็รีวิวไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะใครที่อยากลองเล่นก็ลองเข้ามาดูได้ครับเป็น RPDM นะครับไม่ใช่แบบเซิร์ฟตึงๆเกินไปนะอันนี้แบบเล่นแบบชิวๆนะให้อิสระกับผู้เล่นนะครับในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องอยู่ในกฎด้วยนะครับถ้าไม่อยู่ในกฎก็ต้องแบนทิ้งนั่นเองนะครับผมส่วนงานดำต่างๆนะครับก็ไปหาจุดเอาเองนะครับผมจะมีใบ้อยู่ในเพจนะครับว่างานนี้ทำที่ไหนนะครับนะจะมีคำใบ้อยู่งานดำก็จะมี2งานนะครับถ้าเกิดใครรู้ก่อนก็หาเงินได้ชิวก่อนอะประมาณวิว5ขึ้นไปนะครับสามารถทำได้โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะไปละอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เรามี3ช่องทางในการติดตามนะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับและอีกช่องทางนึงก็คือ TikTok นะเพื่อนๆนะก็สามารถดูลิงก์ใต้ description ได้เลยเนาะฝากติดตามด้วยครับ